ค่ะมาต่อข้อ75กันเลยนะคะข้อ75นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Earth Science อยู่ก็คือเป็นเรื่องภูมิลักษณ์ทางธรณีวิทยานะคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าภูมิลักษณ์ทางธรณีวิทยาในข้อใดที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบเคลื่อนที่แยกออกจากกันมากที่สุดข้อ1คือแนวเกาะภูเขาไฟรูปโค้งข้อ2คือแนวภูเขาไฟรูปโค้งข้อ3คือร่องลึกก้นสมุทรข้อ4คือหุบเขาทรุดทีนี้ก็ต้องเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคก่อนเนาะเรามาเริ่มกันด้วยการรู้จักโลกของเรากันเลยดีกว่าอันนี้คือโลกของเราใช่ป่ะเป็นส่วนประกอบของโลกของเราปึ๊บชั้นแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือเป็นชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกก็เรียกว่าคัสต์นี่เป็นชั้นบางๆ CRUST นะคะก็คือชั้นเปลือกโลกนะที่ชั้นเปลือกโลกมันก็จะแบ่งออกเป็นเปลือกสมุทรกับเปลือกทวีปถูกป่ะจะเรียกว่าโอเชียนคัสต์กับcontinental นะoceanic crust กับ continental crust ก็คือ oceanic ก็คือ ocean ใช่ป่ะ ocean คือแผ่นสมุทรใช่ไหมก็คือเป็นเปลือกสมุทรcontinental แปลว่าทวีปนะคะ continental ก็คือเป็นเปลือกทวีป continental crust ก็คือเปลือกทวีปเปลือกสมุทรกับเปลือกทวีปเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่ต่างกันหน่อยนึงเราจะเรียกองค์ประกอบของหินเรียกว่าเป็นเปลือกทวีปแบบถ้าเปลือกทวีปมันจะมีเราจะเรียกว่าไซอัลก็คือจะมีซิลิก้ากับอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักส่วนเปลือกสมุทรเราจะเรียกว่าไซมาก็คือจะมีซิลิก้ากับแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบหลักทำให้ความหนาแน่นของเปลือกสมุทรเนี่ยมากกว่าเปลือกทวีปดังนั้นเปลือกสมุทรอ่ะจะจมอยู่ใต้เปลือกทวีปถูกปะโอเคนะเปลือกสมุทรจะหนาแน่นมากกว่าทวีปเนาะนี่คือความหนาแน่นมากกว่านะคะเปลือกสมุทรจะมีความหนาแน่นมากกว่าเปลือกทวีปดังนั้นถ้าเปลือกทวีปกับเปลือกสมุทรอะไรจมอะคะก็คือเปลือกสมุทรจมลงใช่ปะถ้าเปลือกสมุทรชนกับเปลือกทวีปก็คือเปลือกสมุทรจะมุดตัวลงถูกไหมเนื่องจากเปลือกทวีปมันเบากว่าเนาะโอเคทีนี้ชั้นแรกคือชั้นเปลือกโลกแล้วเนี่ยคือชั้นครัสต์ต่อไปก็คือชั้นเมนเทลคือชั้นเนื้อโลกเมนเทลคือชั้นเนื้อโลกก็คือเป็นชั้นที่เป็นพวกหินล้อมเหลวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นของแข็งนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพลาสติกก็คือเป็นอะไรที่มันแบบของแข็งที่มันยืดหยุ่นเงี้ยเราจะเรียกว่าเมนเทลทีนี้พอหลังจากชั้นเนื้อโลกไปแล้วเราก็จะไปถึงชั้นแก่นโลกแก่นโลกจะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือจะเป็นชั้นของเหลวอันนี้คือชั้นของเหลวแล้วก็จะเป็นชั้นของแข็งตรงนี้คือชั้นของแข็งแก่นโลกของเราจะเป็นพวกสารพวกแม่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหล็กเนาะนิกเกิลเหล็กอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีชั้นที่เป็นของเหลวก็ชั้นที่เป็นของแข็งใช่ไหมคะชั้นนอกจะเป็นชั้นของเหลวชั้นข้างในจะเป็นชั้นของแข็งโอเคนะเปลือกโลกเริ่มต้นด้วยเปลือกโลกคัสก็คือเปลือกโลกป่ะต่อมาด้วยแมนเทิลก็คือชั้นเนื้อโลกแล้วก็ต่อมาด้วยแก่นโลกแก่นโลกแบ่งเป็น2ชั้นคือชั้นของเหลวกับชั้นของแข็งของเหลวเราเรียกว่าลิควิดถูกป่ะลิควิดคอร์ของแข็งเราเรียกว่าโซลิดก็คือโซลิดคอร์ลิควิดโซลิดนี่เนาะนี่คือโซลิดเนาะลิควิดคอกับโซลิดคออย่างนี้ก็เป็นชั้นของเหลวกับชั้นของแข็งทีนี้การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันขึ้นกับ2ตัวแปรเราจะเรียกแล้วนักธรณีวิทยาเขาแบ่งชั้นออกเป็นอีก2ชั้นนะคะก็คือเขาเรียกชั้นหนึ่งว่าแอสทิโนโซเฟียร์
นี่โทซาเฟียนักธรณีวิทยาได้จำกัดความของชั้น2ชั้นนี้ก็คือชั้นลิโทโซเฟียกับชั้นแอทิโนโซเฟียลิโทโซเฟียเราเรียกในภาษาไทยว่าชั้นธรณีภาคคุ้นยังธรณีภาคคือลิโทโซเฟียลิโทแปลว่าแข็งใช่ปะดังนั้นชั้นลิโทโซเฟียหรือชั้นธรณีภาคก็คือชั้นเปลือกโลกที่มันแข็งๆรวมกับแมนเทิลส่วนบนเล็กน้อยที่มันแข็งตัวไปแล้วก็จะเรียกว่าลิโทโซเฟียอันนี้ก็คือลิโทโซเฟียใช่ไหมแมนเทิลคือชั้นนี้ด้วยนะแมนเทิลคือชั้นนี้นะคะส่วนเนี้ยก็คือเป็นชั้นแมนเทิลส่วนบนมากๆที่มันแข็งตัวไปแล้วเราก็จะไปรวมกับลิโทโซเฟียต่อมาชั้นที่1คือชั้นลิโทโซเฟียใช่ไหมต่อมาชั้นที่2คือชั้นแอทิโนโซเฟียแอทิโนโซเฟียคือชั้นฐานธรณีภาคชื่อมันบอกอยู่แล้วใช่ป่ะว่าเป็นฐานของธรณีภาคก็คือชั้นแอทิโนโซเฟียเนี่ยคือชั้นนี้ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่อยู่ใต้ชั้นลิโทโซเฟียใต้ชั้นแรกชั้นแอทิโนโซเฟียจะเป็นชั้นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นของแข็งที่มันค่อนข้างหนืดอ่ะมีลักษณะคล้ายๆเจลลี่อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้มีการพาความร้อนมีการอะไรเงี้ยเมื่อชั้นแอทิโนโซเฟียหรือชั้นฐานธรณีภาคเคลื่อนมันจะทำให้ชั้นลิโทโซเฟียมันเคลื่อนตามไปด้วยถูกปะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกต่างๆกันสรุปก็คือลิโทโซเฟียอยู่บนชั้นแอทิโนโซเฟียลิโทโซเฟียคือธรณีภาคแอทิโนโซเฟียคือฐานธรณีภาคแอทิโนโซเฟียจะเป็นของแข็งที่มันค่อนข้างจะหนืดใช่ปะมีการเคลื่อนที่ได้พอแอทิโนโซเฟียเคลื่อนที่มันจะทำให้ลิโทโซเฟียที่ลอยอยู่บนแอทิโนโซเฟียเนี่ยคือชั้นธรณีภาคที่ลอยอยู่บนฐานธรณีภาคก็จะเคลื่อนตามถูกปะรูปมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บชั้นสีแดงๆนี้นะคะคือชั้นแอทิโนโซเฟียหรือฐานธรณีภาคเมื่อมันเคลื่อนที่เนี่ยพอมันเคลื่อนที่ปึ๊บก็เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบชนกันอย่างนี้เป็นต้นก็มีการหมุนตัวลงอย่างนี้ทีนี้ปึ๊บเรามาดูเปลือกโลกกันอันนี้คือเปลือกโลกในปัจจุบันเนาะเปลือกโลกในปัจจุบันของเราก็จะมีแผ่นเปลือกโลกหลายๆแผ่นอย่างนี้แตกๆออกเป็นเหมือนจิ๊กซอใช่ป่ะทีนี้แผ่นเปลือกโลกต่างๆก็คือเกิดการเคลื่อนที่อยู่ทุกวันสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นรอยต่ออย่างนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เข้าไปเนาะพี่ขยายภาพให้ดูนะไอ้รอยทึบๆอย่างเงี้ยไอ้รอยเส้นปะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนเป็นฟันปลาอย่างเงี้ยเข้าไปนั่นหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แผ่นดินเปลือกโลกนี้กำลังมุดตัวเข้าไปในแผ่นนี้กำลังมุดตัวเข้าไปในแผ่นนี้น้องจะสังเกตได้จากลูกศรนะคะเป็นการเคลื่อนที่อย่างนี้ดังนั้นทุกๆวันนี้แผ่นเปลือกโลกของเราอ่ะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาถูกปะเนื่องจากชั้นแอทิโนโซเฟียหรือว่าชั้นฐานธรณีภาคอ่ะมันมีการเคลื่อนที่เนื่องจากการพาความร้อนโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นทำให้แผ่นมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโอเคทีนี้เมื่อแผ่นมันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเขาก็มีคนคิดทฤษฎีก็คือเขาเนี่ยคิดว่าเมื่อแผ่นมันเคลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะแสดงว่าแต่ก่อนมันเคยอยู่เป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนนี่คืออันนี้ตอนนี้คือแผ่นเปลือกโลกในปัจจุบันใช่ไหมคะเขาก็ย้อนเวลาเป็นล้านล้านปีไปฟึบหลายล้านปีร้อยล้านปีผ่านไป200ล้านปีผ่านไป300ล้านปีผ่านไปก็คือตอนแรกทวีปเราเห็นอยู่ในปัจจุบันแบบนี้มีแอฟริกาอยู่ตรงนี้มีเอเชียมีอเมริกาใช่ไหมเมื่อเวลาร้อยล้านปีผ่านไปมันก็ค่อยๆเคลื่อนย้อนกลับไปเนาะปึ๊บอเมริกาเหนือเคยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียใช่ปะพอหันไปเรื่อยก็มีการแยกออกแล้วก็รวมกันใหม่แยกออกรวมกันใหม่กลายเป็นตอนแรกเริ่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าพันเจียเมื่อ300ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันรวมไปเป็นทวีปเดียวกันที่เรียกว่าพันเจียซึ่งไอ้พันเจียเนี่ยมันไม่ใช่ทวีปแรกที่เกิดขึ้นของโลกนะคะแต่พันเจียมันเป็นทวีปที่เราค่อนข้างจะ
ศึกษามันมากที่สุดก็คือเป็นทวีปที่ค่อนข้างจะเห็นถึงปัจจุบันอยู่ก่อนหน้านี้มันเคยแตกออกแล้วก็รวมกันใหม่ไม่รู้กี่รอบแล้วจนมาสุดท้ายที่พันเจียแล้วก็แตกออกกลายเป็นทวีปอย่างปัจจุบันโอเคนะทีนี้ทวีปอย่างปัจจุบันก็มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ปะมันก็จะมีทั้งการชนกันถูกไหมมีการมุดเข้าหากันอย่างนี้ชนกันอย่างนี้มีการแยกออกจากกันอย่างนี้มีการเฉือนกันด้วยแบบนี้เฉือนกันไปเฉือนกันมาถูกปะดังนั้นเขาก็จึงแบ่งการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเป็น3แบบหนึ่งคือเพจชนกันก็คือเพจ2เพจเพจก็คือแผ่นเปลือกโลกถูกปะเพจภาษาอังกฤษนะ PLATE ก็คือแผ่นเปลือกโลกมันชนเข้าหากันก็จะมีแผ่นหนึ่งมุดตัวลงพอมันแผ่นเนี้ยมุดตัวลงมุดเข้าไปเรื่อยๆลึกๆแล้วอ่ะมันจะมีความร้อนถูกปะคะเมื่อมันมีความร้อนมากๆปุ๊บก็หินพวกแผ่นเปลือกโลกเนี้ยจะหลอมละลายหลอมละลายกลายเป็นแมกมาแมกมาปุ๊บเป็นพวงแมกมาพุ่งเข้าขึ้นสู่ผิวโลกกลายเป็นภูเขาไฟอย่างนี้เป็นต้นใช่ปะอันนี้คือเป็นเพจชนกันถ้าสมุทรสมุทรชนกับทวีปสมุทรจะตัวเป็นตัวมุดเพราะว่ามันหนักกว่าใช่ไหมสมุทรก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้ปึ๊บอย่างภาพนี้อันนี้คือแผ่นเปลือกสมุทรใช่ไหมคะชนกับแผ่นเปลือกทวีปแผ่นเปลือกสมุทรก็จะเป็นตัวมุดทำให้เกิดเป็นแนวภูเขาไฟฟึบรูปโค้งอย่างนี้เป็นแนวภูเขาไฟอย่างนี้นี่เป็นต้นทำให้เกิดแนวภูเขาไฟรูปโค้งต่อมาเมื่อแผ่นสมุทรต่อมานะเมื่อแผ่นสมุทรชนกับสมุทรจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งยุบชนเขาเรียกว่ามุดตัวลงใช่ไหมคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนทีนี้มันจะเกิดกลายเป็นฟืบแมกมาเหมือนกันเกิดกลายเป็นเกาะภูเขาไฟเหมือนกันแต่มันจะกลายเป็นแนวเกาะภูเขาไฟแนวภูเขาเกาะภูเขาไฟรูปโค้งก็คือเวลามันมุดเข้าหากันเนี่ยอันนี้คือแผ่นเปลือกโลกใช่ป่ะปึ๊บแผ่นเปลือกโลกมันมุดเข้าหากันมันก็จะมุดแบบนี้ใช่มั้ยมุดเข้าไปหาอย่างงี้ทําให้มันเกิดเกาะภูเขาไฟอย่างงี้รูปโค้งนี้เป็นแนวโค้งเงี้ยก็เรียกว่าแนวเกาะภูเขาไฟรูปโค้งกับตอนแรกก็คือเป็นแผ่นสมุทรชนกับทวีปถูกป่ะคะแผ่นสมุทรชนกับทวีปจะเกิดเป็นแนวภูเขาไฟรูปโค้งใช่ป่ะอยู่บนเปลือกทวีปไม่ใช่เกาะนะต่อมาก็คือเมื่อปึ๊บทวีปเมื่อกี้มีสมุทรชนกับสมุทรแล้วใช่ป่ะมีสมุทรชนกับทวีปแล้วใช่ป่ะก็เหลือทวีปชนกับทวีปใช่มั้ยคะเมื่อทวีปชนกับทวีปสองอันนี้มันหนาเหมือนกันมันเป็นอะไรที่หนาเหมือนกันถูกป่ะมันไม่มีใครยอมใครเลยมันก็เลยชนกันแล้วก็แตกหักขึ้นมาอย่างงี้มีดันตัวสูงขึ้นกลายเป็นภูเขาอันใหญ่ว่าเริ่มเทิมเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของภูเขาที่เกิดจากแผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีปคือภูเขาหิมาลัยเนาะก็คือเป็นเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นหลังคาโลกหลังคาโลกมันเป็นภูเขาที่เป็นภูเขาเกิดใหม่นะคะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดการชนกันเมื่อไม่กี่ล้านปีมานี้เองพวกภูเขาที่เห็นในประเทศไทยอย่างเงี้ยอายุเก่าแก่กว่าหิมาลัยเยอะหิมาลัยเกิดจากการชนกันของทวีป2ทวีปก็คือทวีปอินเดียมันคือแผ่นชื่อเต็มๆของมันคืออินเดียออสเตรเลียนะคะชนกับทวีปยูเรเซียก็คือยูเรเซียก็คือมาจากยุโรปบวกเอเชียใช่ป่ะความจริงยุโรปบวกเอเชียมันคือแผ่นเปลือกโลกอันเดียวกันแต่ว่าที่เขาแบ่งเป็นทวีปยุโรปแบ่งเป็นทวีปเอเชียเนี่ยเพราะว่ามันมีทะเลมากั้นนิดๆแล้วก็เทือกเขามากั้นนิดๆทำให้มันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ไม่สามารถเดินทางติดต่อกันได้นั่นเองไม่สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกแต่ความจริงแล้วมันยังเป็นแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันอยู่เนาะอย่างอินเดียกับออสเตรเลียมันก็ยังเป็นแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันใช่ป่ะแต่ว่ามันถูกขั้นกลางด้วยมหาสมุทรถูกป่ะทีนี้มาภูเขาฮิมาลัยเกิดจากการชนกันของแผ่นอินเดียกับยูเรเชียจะดูในภาพไหมคะนี่ในภาพนี่
นี่คือภาพอันนี้คือแผ่นอินเดียออสเตรเลียถูกปะนี่คือแผ่นอินเดียออสเตรเลียอินเดียอยู่ตรงนี้ออสเตรเลียอยู่ตรงนี้แผ่นอินเดียออสเตรเลียชนเข้าไปฟึบเข้าไปหาแผ่นยูเรเซียก็คือเนี่ยเห็นปะยุโรปกับเอเชียรวมทั้งส่วนบนนิดนึงอ่ะมันเป็นแผ่นเดียวกันหมดเลยอืมประเทศไทยเราอยู่ในแผ่นยูเรเซียเนาะฟึบอย่างนี้ทำให้เกิดการดันตัวสูงขึ้นของภูเขากลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยตรงนี้อืมทำให้ตรงนี้กลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยสูงเลยโอเคนะคะทวีปคุณกับทวีปจะกลายเป็นเทือกเขาสูงอืมต่อไปเมื่อเพจชนกันแล้วย่อมจะมีเพจแยกออกจากกันถูกปะเพจแยกออกจากกันเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันเกิดการพาความร้อนพอเกิดการพาความร้อนปุ๊บแผ่นตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนออกจากกันปุ๊บเลื่อนออกจากกันแผ่นแอชชิโนโซเฟียหรือฐานธรณีภาคเลื่อนออกจากกันทำให้แผ่นดินหรือลิเทอร์โซเฟียที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยแยกออกจากกันด้วยพอแยกจากกันอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าตอนแรกมันเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เกิดรอยแตกตอนแรกเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้เกิดรอยแตกปุ๊บมันจะเกิดกลายเป็นหุบเขาสุดมันจะเริ่มกลายเป็นหุบขุบเขาสุดก่อนก็คือมันจะเริ่มแยกออกจากกันอย่างนี้กลายเป็นหุบเขาสุดจากเดิมที่เคยเป็นพื้นดินเนี่ยมันก็เลยสุดลงฟึบกลายเป็นหุบเขาสุดเพราะหุบเขาสุดห่างกันมากๆห่างกันมากๆเรื่อยๆเริ่มมีน้ำทะเลเข้ามาแล้วเริ่มมีน้ำทะเลเข้ามาเติมเต็มตอนแรกก็เป็นทะเลก่อนทะเลปิดก่อนทะเลสาบอะไรเงี้ยทะเลปิดปุ๊บกลายเป็นทะเลสาบหรือเป็นทะเลเล็กๆต่อมาไอ้สองอันนี้มันแยกออกจากกันใหญ่มากปุ๊บตรงนี้ก็กลายเป็นมหาสมุทรถูกปะแผ่นสองแผ่นนี้ก็แยกจากกันมากๆกลายเป็นมหาสมุทรเลยดังนั้นลำดับการแยกจากกันก็คือตอนแรกเป็นหุบเขาสุดใช่ไหมตอนแรกเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วสักพักมันก็เริ่มแยกออกจากกันอย่างนี้เกิดหุบเขาสุดปุ๊บเริ่มกลายเป็นมีน้ำทะเลเข้ามากลายเป็นทะเลสาบแล้วก็กลายเป็นมหาสมุทรนี้ต่อไปทีนี้พอเพจชนกันแยกออกจากกันแล้วมันย่อมมีการเฉือนกันถูกปะเมื่อมีการชนเข้าหากันออกจากกันก็ต้องมีการเฉือนอย่างนี้ปึ๊บก็คือเกิดรอยเลื่อนที่เป็นเฉือนปึ๊บอย่างนี้แบบนี้ก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันเห็นปะมันมีการเสียดสีกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมรอยเลื่อนที่สำคัญตรงนี้ก็คือรอยเลื่อนซานแอนเดรียสเป็นรอยเลื่อนที่ใหญ่มากโอเคนะเป็นเทือกเขาซานแอนเดรียสเกิดจากรอยเลื่อนเฉือนดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของแมปเปิลโลกมี3แบบ1คือชนกัน2คือแยกออกจากกัน3คือเฉือนกันใช่ป่ะเกิดรอยเลื่อนแบบนี้โอเคทีนี้เรามาดูโจทย์กันบ้างโจทย์เขาบอกว่าภูมิลักษณ์ทางธรณีวิทยาข้อใดที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบเคลื่อนที่แยกออกจากกันเรามาดูช้อยส์สิคะอันแรกคือภูแนวเกาะเนาะเกาะขอบไฟลูกโค้งเมื่อกี้เกาะภูเขาไฟลูกโค้งพี่บอกไว้ว่ายังไงเอ่ยมันคือเกาะภูเขาไฟลูกโค้งเนี่ยมันเกิดจากการที่แผ่นสมุทรใช่ป่ะชนกับสมุทรใช่ป่ะแผ่นสมุทรชนกับสมุทรเนาะแล้วก็มีแผ่นนึงมุดตัวลงถูกป่ะเกิดกลายเป็นภูเขาไฟปึ๊บมุดตัวลงกลายเป็นภูเขาไฟก็เกิดเป็นแนวเกาะภูเขาไฟรูปโค้งอันนี้คือสมุทรชนสมุทรเนาะแล้วแนวภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจากอะไรเกิดจากสมุทรชนทวีปถูกปะพอสมุทรชนทวีปก็จะกลายเป็นแบบรูปนี้ปึ๊บอันนี้คือสมุทรชนทวีปก็เกิดเป็นภูเขาไฟแล้วก็เกิดเป็นแนวถูกไหมมันไม่ได้เกิดแค่รูปเดียวถูกปะมันเกิดเป็นแนวเลยเนาะแนวภูเขาไฟรูปโค้งต่อมาคำว่าร่องลึกก้นมหาสมุทรร่องลึกก้นมหาสมุทรเกิดจากอะไรรู้ป่ะเกิดจากร่องลึกก้นมหาสมุทรเนี่ยมันเกิดได้จากการที่แผ่นเปลือกสมุทรมันแยกออกจากกันปึ๊บ
นี้ก็จะเกิดเป็นร่องหรือต้องลึกอันนี้มันชนเข้าหากันถูกไหมนี่น้องจะเห็นอันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าร่องลึกการมหาสมุทรเห็นปะน้องจะเห็นว่าอันนี้ใช่ไหมมันเกิดเป็นร่องถูกปะอันเนี้ยพอแผ่นอันนึงมุดเข้าไปปุ๊บอันนี้เกิดเป็นร่องทำให้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าอันนี้เรียกว่าร่องลึกการมหาสมุทรมันก็เกิดจากการชนกันก็ได้ใช่ปะต่อไปเป็นหุบเขาสุดหุบเขาสุดพี่อธิบายไปแล้วหุบเขาสุดมันเป็นเอกลักษณ์สำหรับการแยกออกจากกันของทวีปใช่ปะมันคือการแยกออกจากกันของทวีปตอนแรกเป็นทวีปก็คือเป็นภูเขาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็แยกออกกลายเป็นหุบเขาสุดพอแยกออกเป็นหุบเขาสุดเสร็จแล้วก็เริ่มกลายเป็นทะเลสาบแล้วก็กลายเป็นมหาสมุทรในที่สุดถูกป่ะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้ก็คือข้อ4นะคะก็คือหุบเขาสุดร่องลึกก้นมหาสมุทรสามารถเกิดได้จากการแยกออกจากกันแล้วก็ชนกันด้วยเนาะโอเคนะคะดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบภูเขาสุดเพราะเป็นการแยกออกของทวีปแนวเกาะภูเขาไฟรูปโค้งแนวภูเขาไฟรูปโค้งและร่องลึกก้นมหาสมุทรเป็นการชนกันของทวีปนะคะและเป็นการชนกันของทวีปกับสมุทรสมุทรกับสมุทรเหมือนกันโอเคปะตอบข้อ3นะคะเอ้ยตอบข้อ4นะคะ